Store on the Beach เปลี่ยนเรื่องเกาะเป็นเจาะสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องเอาละครับหลังจากที่อิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเบรกนี้ครับกับความอร่อยที่อยู่ตรงโต๊ะนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยนะครับอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องปิดเทอมแบบนี้นะครับผมแฟนต้าเพลย์แก๊งโตแล้วนะครับต้องรับมือกับเรื่องต่างๆนะครับผมทั้งเรื่องโก๊ะเรื่องที่เราหน้าแตกแต่เราต้องแก้ไขสถานการณ์นะครับผมให้เป็นเรื่องที่ตลกขบขันนะและแก้เขินได้ด้วยตามเพิ่มเติมได้ด้วยนะทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของแฟนต้านะครับรวมไปถึงไลน์แฟนต้าแล้วก็ทางรายการเพลย์โตที่นี่ใช่แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับฝั่งนั้นผู้ชนะเดี๋ยวเราจะมีขนมครกเสิร์ฟให้ด้วยนะครับขนมอะไรนะครับขนมครกครับผมพี่โด่งครับครับจอมยุทธดับเทียมไปนี่อ่ะแล้ววันนี้ครับเนี่ยที่ The Gas House นะครับแน่นอนเขายังมีเมนูขนมอร่อยๆนะครับที่วันนี้มาเสิร์ฟให้กับศิลปินทั้ง4คนได้ทานกันครับเมนูจานแรกนะครับกับโรตีไวท์ซอสครับน้องเนยแจมครับชอบไหมฮะโอ้ยน่ากินมากเออน่ากินเอามาให้น้องเขาด้วยนะนี่โรตีไวท์ซอสนะปกตินี่คือเคยกินแต่โรตีแต่ไวท์ซอสไม่รู้เป็นยังไงเอออ่ะแล้วก็เมนูต่อไปนะครับช็อกโกแลตฟรองดองดองจิระไม่ใช่ครับไม่ได้ดองคันจูครับผมและเมนูสุดท้ายบานาน่าฟอสติ้งนั่นก็เสิร์ฟให้กับหนุ่มๆที่จะได้เติมพลังด้วยกล้วยนะฮะกรีนปกติชอบทานของหวานครับปกติกรีนชอบทานกล้วยไหมครับกินครับเห็นได้ที่ฟิตเนสชอบกับกล้วยไม่กินเออไม่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าการกินกล้วยหอมนี่มันเพิ่มพลังงานใช่ครับกรีนครับขอพูดแบบเป็นอีกร่างนึงของกรีนได้ไหมครับร่างไหนครับที่เมื่อกี้ตอนเช้าแล้วเรามีการเล่นกันเล่นเป็นร่างนั้นให้พี่ดูหน่อยหนึ่งสองสามก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับกล้วยน่าจับไปเล่นหนังกับน้องเขื่อนเคติสตีเหล็กตบติ่งแตกอ่ะสตีเหล็กตบติ่งแตกใช่ไหมเขื่อนเล่นอ่ะเออนะพาร์ทครับปกติชอบทานขนมหวานพาร์ทสู้ครับพาร์ทต้องสู้กับกรีนครับขนมหวานนี่เป็นของที่ชอบมากเลยเออช็อกโกแลตฟองดองลองโดนหน่อยไหมฮะโดนได้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลองชิมกันหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวให้ศิลปินชิมก่อนเลยครับน้องเนยน้องแจนลองชิมดูก่อนแล้วบอกว่ารสชาติเป็นไงบ้างเออนะเอาชิมเมนูไหนกันดีคะให้สาวๆชิมก่อนนะพี่ๆนะเชิญครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้เนยแจมชิมก่อนว่าเขาจะเลือกเมนูไหนน้องแจมกินเลยครับใช่น้องแจมทานเลยแจมรัดด้วยเทียนไหมเออ ไปนู่นเลยพวก50 Shades ทั้งหลาย50 Shades of Tone โอ้มันต้องจิ้มอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแหละ50 Shades โอ้ยไม่อยากเป็นโรตีกรอบทำไมครับอุ้ยแรงผมครับอะไรครับทำไมครับแจกกำลังกินพี่โด่งไม่ได้ครับโรตีกรอบมันสวยไงมันสวยแล้วจิ้มกับเนี่ยไวท์ซอสของเขาน่าอร่อยแต่ที่สำคัญที่อยากเป็นเพราะแจมกินใช่ไหมน้องเนยอย่ามาลดหุ่นตอนนี้เนยจ๋าเนยกินครับงานนี้พี่โด่งนี่ถึงขั้นแหวนแต่งงานไปซ่อนเลยเราต้องยอมเลยเนยเป็นยังไงบ้างครับอร่อยตาจะไหลเลยขนาดนั้นเลยเหรอกินพัดกินก่อนเลยนะเดี๋ยวมันโดนเนี่ยเมนูนี้ครับช็อกโกแลตฟองดองด้วยนะครับเดี๋ยวมันละลายมากินก่อนเลยให้น้องชิมก่อนส่วนผู้ชนะไม่ต้องนะเดี๋ยวเรามีขนมครกไม่ต้องให้ผมไม่เชียร์นานแล้วขนมครกอยู่ไหนครับขนมครกเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวให้ให้พูดอะไรเขาโดนลงโทษให้เขากินไปก่อนเนี่ยให้กินให้พัดกินกันก่อนพัดกินแล้วบอกด้วยว่ารสชาติไวท์ซอสเป็นยังไงครับรสชาติเป็นยังไงพูดแบบนั้นกินพูดแบบร่างนั้นถ้าพี่เอาเทียนกระแทกหน้ากินอย่าว่าพี่นะน้องก็ป้อนเออดีตูนโอ้โหติดปากเลยอ่ะดูแต่ตามันเลยเออมันจัดได้ขอเด็ดถือว่าเป็นผู้แพ้ที่ใจดีมากนะขนาดโดนบทลงโทษอยู่น่ารักครับผมยังเอาบทลงโทษเป็นได้แหมผู้ชนะด้วยอะไรนะน้องผมน่ารักเมนูนี้ด้วยเดี๋ยวละลายนี่โอเคความสนุกแบบนี้นะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับแขกรับเชิญของรายการเรานะครับทั้งน้องกรีนะครับน้องพานแล้วก็น้องเนยน้องแจมจากเนกจัมด้วยครับคุณแพรครับและที่สำคัญนะอย่าลืมด้วยนะครับใครที่เดินทางมาที่พัทยาลองมาชิมดูนะครับกับร้านอาหารบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับกับเดอะกัสเฮาส์ครับคุณแพนครับใช่แล้วครับกับพัทยานาจอมเทียนครับซอย10นั่นเองครับผมรับรองว่ามาได้คือ
อยู่ตรงพัทยาใต้ครับขับมาง่ายๆเลยจากกรุงเทพนะประมาณ2ชั่วโมงถึงที่นี่แล้วโอ้เร็วมากเร็วมากด้วยนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันได้และที่สำคัญต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมฮาร์ดล็อกพัทยาด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำให้กับพวกเราได้ไปเล่นเกมกันด้วยครับแพนใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วจริงๆนะครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้แบบนี้ทุกๆวันเลยครับจันทร์ถึงอาทิตย์ครับกับรายการเพจโซที่นี่มีแต่เล่นแต่สัปดาห์หน้านิดนึงถึงหกโมงเลยสัปดาห์หน้าเรายังอยู่พัทยาอยู่พัทยาครับสัปดาห์หน้านี่สาวๆหนุ่มๆก็กลับไปแล้วเราอยู่กัน3คนอยู่ไหมอ่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลเขาบอกกับวันนี้พาไปเที่ยวแหล่งสวยคุณตูนนะอีก5วันสัปดาห์หน้านะ5วันเต็มๆที่เราจะตะลุยพัทยากันนะครับไปเล่นเกมไปดูสถานที่ต่างๆโรงแรมที่พักสวยๆไปนวดสปาด้วยนี่เรามากี่วันนี้ทำมากี่วันครับนี่เรามาอยู่กันยาวๆอาทิตย์นึงเนี่ยอุ้ยพี่เขาบอกกลับวันนี้ผมว่ามันแค่2-3ตัวเองเฮ้ยหรือว่าคุณจะกับเขาก่อนโอเคโอเคติดตามความสนุกแบบนี้ได้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆครับเจอกันใหม่กับรายการเพลงโซ4โมงถึง6โมงครับทางยูชาแนลนะครับช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายเจ็บที่คนกลางก็เจ็บที่มันต้องวางตัวต้องคม